พูดถึงปัญหาช้างป่ากับชาวบ้านนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของหลายพื้นที่นะครับบางจุดบางตำบลอาจจะเจอช้างป่า 1-2 ตัวลงมากินพืชผลการเกษตรแต่ไม่ใช่สำหรับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อดูภาพนี้คุณผู้ชมคิดว่าช้างโขลงนี้มีกี่ตัวกันแน่ครับผมเฉลยนะครับชาวบ้านเขาบอกว่านับดูแล้วมีอย่างน้อยๆ60ตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อยู่กันหลายครอบครัวครับหากินอยู่ในพื้นที่ตำบลประสงค์ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าเป็นคนทั่วไปเห็นภาพนี้นึกว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติดูน่าเข้าไปเยี่ยมชมนะครับแต่สำหรับชาวบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่แล้วเขาปลูกปาล์มน้ำมันเขาบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นและจริงๆถ้าย้อนกลับไป 2-3 ปีก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ครับแต่ผมจำได้มาประมาณ4ตัวครับและหลังจากนั้น2ปีจาก4ตัวเป็น50ตัวและมาเกิดอีกในที่นี่ประมาณ 7-8 ตัวตอนนี้นับรวมๆก็ประมาณ56ตัวครับความเสียหายเยอะมากบอกประเมินค่าไม่ได้กับสิ่งที่ชาวบ้านสูญเสียไปนะครับทีนี้ฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองก็บอกว่ารู้สึกกลัวเพราะว่าช้างป่าจะลงมาในช่วงกลางคืนเพื่อหากินพืชผลการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นยอดต้นปาล์มแล้วก็ทำให้เสียหายตนเองก็ขาดรายได้ไปจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นใจและเข้ามาหารือเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวเพราะชาวบ้านเดือดร้อนหนักจริงๆครับก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยผลักดันหรือว่าทำให้ได้สักอย่างก็ได้ที่ว่าให้ชาวบ้านได้อุ่นใจสักนิดได้ไม่ต้องมีแต่ชาวบ้านที่ว่าต้องไปผลักดันกันเองต้องใช้ต้องทำกันเองอยากให้หน่วยงานไหนก็ได้ที่มาช่วยเหลือค่ะสำหรับปัญหาช้างป่าออกมากินผลผลิตของชาวบ้านพบใน3หมู่บ้านนะครับเป็นรอยต่อกับอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงทำให้ตอนนี้ชาวบ้านเขาต้องออกมารวมตัวกันเฝ้าระวังและคอยผลักดันให้กลับเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันช้างเข้าชุมชนและทำอันตรายต่อชาวบ้านครับรวมตัวกันเฝ้าระวังช้างนี่พวกเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะถึงขั้นตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังช้างเฉพาะกิจขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าชาวบ้านบางส่วนขาดองค์ความรู้แล้วก็หวาดกลัวแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบางคนเคยถูกช้างทำร้ายมาก่อนหน้านี้ครับแต่พวกเขาก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรคุณพัศราจิตคำลงพื้นที่ไปหาคำตอบครับนี่ครับช้างดุร้ายมากครับนี่เป็นเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงและชาวบ้านช่วยกันผลักดันช้างป่าที่กำลังเข้ามากินผลผลิตในสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านพื้นที่หมู่15ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่ชาวบ้านต้องร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรพวกเขาใช้วิธีรวมตัวกันเองมีสมาชิกจาก3หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างกันตั้งศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าเฉพาะกิจหมุนเวียนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทันทีที่ช้างป่าเข้าใกล้เขตชุมชนจะแจ้งผ่านวิทยุสื่อสารเพื่อระดมสมาชิกแจ้งพิกัดที่ชัดเจนก่อนรวมตัวผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่เขตอุทยานโดยหลีกเลี่ยงความรุนแรงมีไม้ไผ่ยาวเป็นอุปกรณ์สำคัญไม้ไผ่ดีกว่าใจในการตีไม้ตีได้แต่ว่าทำเชียงให้มันดังกระทึกขู่โคมดีกว่าให้เชียงมันดังให้มากๆแต่ว่าเราไปจุดลูกไข่ลูกปุ้งช้างมันจะก้าวราวมันจะนั่นก็คือจันยิงปังติ๊กวันนี้ก็ก้าวราวถูกตามังถูกไอ้ไรความเสียหายมันจะมาก็คือจะไม่ให้จ่ายแต่ว่าไม่นั่นก็คือลูกโป่งก็จ่ายเมื่อที่ว่ามันตกมันมันเหลนไส้จริงๆที่ว่าเราต้านไหวเอามายุเดินเลย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 พวกเขายอมรับว่าไม่มีความรู้สำหรับผลักดันช้างป่ามาก่อนแต่เรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมช้างป่าแต่ละตัวพยายามสื่อสารกับพวกมันอาศัยคนจำนวนมากและส่งเสียงดังคือวิธีที่พวกเขาคิดว่าได้ผลแต่ที่ผ่านมาก็พบว่าช้างป่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นบุญนำเดชทองอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างเป็น1ใน3คนที่ได้รับบาดเจ็บถูกช้างป่าทำร้ายขณะทำหน้าที่ผลักดันช้างทำท่าจะผลักดันดูอาการเขาก่อนคราวนี้พอดูปุ๊บยังไม่ทันได้ผลักได้เขาก็กูเข้ามาทั้งหมด10ตัวเขาก็ยืนค่อมผมแล้วก็กระทืบทั้งผมโดนทั้งหมด6ทีครับพูดง่ายอ่ะนึกถึงคำว่าตายครับนึกถึงคำว่าตาย
ขาบอกว่ายังคงจะทำหน้าที่นี้ต่อเพราะตัวเขาก็เป็นชาวบ้านที่นี่และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจังจึงต้องช่วยเหลือกันเองไปก่อนและจะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนในการทำงานต่อเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายชาวบ้านทำให้ชาวสวนยางพาราได้รับผลกระทบหากพบเจอช้างป่านั่นหมายถึงวันนั้นพวกเขาต้องหยุดงานกระทันหันเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยขณะที่สาเหตุหลักที่ทำให้ช้างป่าออกจากเขตอุทยานเป็นเพราะขาดแคลนแหล่งอาหารภาคใต้เป็นป่าดิบชื้นเป็นไม้ใหญ่เยอะไม้พื้นล่างจะไม่มีเป็นแหล่งอาหารให้ช้างกินเลยเขาเลยออกข้างนอกคือว่าช้างก็เพิ่มประชากรเพิ่มขึ้นไงการหากินการกระจายกินเขาต้องการพื้นที่เพราะว่ามาพบสวนชาวบ้านแล้วมีอาหารที่อร่อยต้นปาล์มต้นมะพร้าวกล้วยเนี่ยเขาติดใจไงเขาไม่ไปไงขับรถมาก็มาเจอผมมาเจอวันนั้นไม่ได้ตัดแล้วไม่ได้กรีดแล้วก็เสียไปแล้วเพราะผมเองผมไม่มีปาล์มนะมีแต่สวนยางมีทุเรียนอยู่80ต้นสร้างมาพอเริ่มออกดอกออกผล80ต้นนี่ช้างเอาลงยังเหลือ24จะกระจายยังไงนะเหลืออยู่ประมาณรอบ2ยังเหลือ7ต้นนี่พี่ไม่ได้เข้าไปทำเลยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงชี้แจงว่าขณะนี้หัวหน้าอุทยานอยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.สุราษฎร์ธานีเพื่อปลูกหญ้าแหล่งอาหารให้ช้างในเขตอุทยานกว่า100ไร่รวมทั้งทำโปร่งเทียมและติดตั้งกล้องเพื่อติดตามช้างป่าสำหรับแก้ไขปัญหาระยะยาวแต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนสำหรับประชากรช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกุงพบว่ามีกว่า100ตัวภัสราจิตคำไทย PBS รายงาน